หนุ่มๆค่ะพลาดไม่ได้ต้องดูผ่านทางหน้าจอดีเท่านั้นนะไปดูเจ้าของร้านทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะกระแสคังคูไบภาพยนตร์ดังของอินเดียนะหันมาแต่งชุดคังคูไบแบบจัดเต็มเพื่อที่จะเป็นกลยุทธ์เรียกลูกค้าเข้าร้านในช่วงนี้พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อคืนกำไรให้ลูกค้าไปดูกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนค่ะมาแล้วนะคะมิติใหม่นะคะในการขายทองรูปพรรณแบบทันกระแสของห้างทองแม่มาลี7อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็กระแสงัดกลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าด้วยการชวนลูกสาวคนสวยคนนี้นะคะมาแต่งตัวเป็นสาวอินเดียดีกว่ามาด้วยชุดสีฟ้าๆแบบนี้ซึ่งก็มีกระแสที่มาแรงจากภาพยนตร์อินเดียเรื่องคังคูไบราชินีมาเฟียหญิงแกร่งแห่งมุมไบพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายคืนกำไรให้ลูกค้าสวยงามจริงๆนะคะเราไปเจอคุณจันทร์ฤดีอัครวิบูลย์เป็นเจ้าของร้านนี้นะคะก็บอกว่าจากกระแสของภาพยนตร์อินเดียคังคูไบนี่นะคะที่กำลังมาแรงอยู่ในโลกออนไลน์แล้วก็ใน TikTok ด้วยบวกกับนะมีน้องคอสตูมที่รู้จักกันมาเนี่ยขอให้แต่งชุดเป็นสาวอินเดียเพื่อช่วยสนับสนุนหน่อยนะคะช่วยดึงดูดลูกค้าหน่อยจึงคิดว่าเดือนนี้เนี่ยก็เป็นเดือนเกิดของตัวเองด้วยก็เลยมีแนวคิดอยากจะคืนกำไรให้ลูกค้านะคะด้วยการลดราคาค่ากำเนิดแล้วก็แจกซองคืนกำไรด้วยเพราะมองว่าไหนๆก็แต่งตัวเป็นสาวอินเดียตามกระแสแล้วรู้สึกชื่นชอบค่ะเพราะมองว่าเป็นชุดที่สวยจึงชวนลูกสาวคนสวยนี่แหละค่ะให้มาแต่งตัวเป็นคังคูไบด้วยดีกว่านะคะเป็นกลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าเข้าร้านหลังจากแต่งตัวจัดเต็มแบบนี้โอ้โหปรากฏว่าผลตอบรับดีมากจริงๆนะก็มีลูกค้าเนี่ยต่างมาหมุนเวียนใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสวยงามจริงๆนะละสายตาไว้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าสวยจริงๆนะคะขอชื่นชมแนวคิดดีๆด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ